ครับสวัสดีครับผมศิววงศ์ค่อนดีกับเพจไทย BPM นะครับเราก็ไม่ได้พบกันมาหลายเดือนพอสมควรนะครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งนะครับผมอยากจะมีเรื่องนะครับมาแบ่งปันกับเพื่อนๆนะครับซึ่งคิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะครับหากเพื่อนๆท่านไหนคิดว่าคลิปเหล่านี้มีประโยชน์นะครับสามารถไปติดตามนะครับในเพจ Lean Six Sigma ศิววงศ์ค่อนดีนะครับหรือจะเสิร์ชคำว่าไทย BPM นะครับไทย THAI BPM นะครับก็สามารถไปติดตามได้ใน YouTube นะครับหรือใน Facebook ก็สามารถที่จะไปติดตามในเพจ bpmcases.com นะครับได้เช่นกันนะวันนี้นะครับผมอยากจะมาแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพนะครับหลายๆท่านเนี่ยมักมองว่าเรื่องคุณภาพเนี่ยมันเป็นเรื่องรองๆนะครับเรื่อง productivity นะครับการเพิ่มกำลังการผลิตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จำเป็นและเร่งด่วนมากกว่านะครับส่วนเรื่องปัญหาเรื่องคุณภาพเนี่ยมันเป็นปัญหาเล็กน้อยนะแก้ไขได้นะครับไม่ได้ทำให้กระทบเรื่องของกำไรขาดทุนนะครับหลายๆท่านมักมองอย่างนี้นะครับเพราะว่ากระบวนการของเขาเนี่ยอาจจะผ่านการพัฒนาในด้านคุณภาพจนกระทั่งดีเฟกต์หรือของเสียเนี่ยมีจำนวนที่ลดลงมากๆนะครับมีอัตราที่ลดลงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยอาจจะไม่ได้ลึกซึ้งกับคำว่าคุณภาพมากนักนะครับแต่หากกระบวนการของท่านไหนนะครับที่ยังมีปัญหาทางด้านคุณภาพอยู่ผมเชื่อนะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยจะตระหนักดีนะครับว่าคุณภาพเนี่ยมันส่งผลต่อเรื่องของ productivity อย่างมหาศาลเลยนะครับอย่างเช่นสายการผลิตรถยนต์เนี่ยที่บอกว่าประสิทธิภาพสูงใช่ไหมครับมีเรื่องของ inventory จำนวนไม่เยอะนะครับสามารถประกอบรถยนต์ได้จำนวนเป็นพันๆคันใน1วันนะครับอันนี้เวลาเรามองในภายนอกนะครับเราจะมองว่าเพราะว่ากระบวนการของเขาเนี่ยมันเป็นแค่การประกอบนะแต่เพื่อนๆลองนึกภาพสิครับว่าหากชิ้นส่วนที่เขานำมาประกอบเป็นพันเป็นหมื่นชิ้นเนี่ยหากขาดคุณภาพนะเช่นสมมติว่าอะไรชิ้นไหนก็แล้วแต่ที่ขาดคุณภาพประกอบไปแล้วต้องเสียเวลามาทำการเปลี่ยนซ่อมไหมครับเวลาในการเปลี่ยนซ่อมเนี่ยอาจจะมากกว่าต้นทุนในการซื้อชิ้นส่วนนั้นๆด้วยซ้ำไปเห็นภาพไหมครับว่าต้นทุนทางด้านการประกอบเนี่ยก็เพิ่มขึ้นแล้วนะจากปัญหาเล็กๆน้อยๆทางด้านคุณภาพของชิ้นส่วนที่นำมาประกอบนะครับอันนี้ยังไม่นับรวมในเรื่องของคุณภาพของกระบวนการในการประกอบนะถ้าชิ้นส่วนไม่ดีมาตั้งแต่ต้นเนี่ยนำมาประกอบยังไงก็ไม่ดีถูกไหมครับแต่หากชิ้นส่วนดีแล้วนำมาประกอบแต่เกิดของเสียเกิดความเสียหายอันนี้ก็เป็นดีเฟกต์ที่เกิดขึ้นจาก process ในการผลิตนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหากเราไม่ได้ควบคุมคุณภาพทั้งในแง่ของชิ้นส่วนนะครับวัตถุดิบนะและก็กระบวนการในการผลิตในการประกอบแล้วนะครับภาพรวมของตัว defect rate เนี่ยก็คงจะสูงทีเดียวถ้า defect rate สูงนะครับระยะเวลาในการซ่อมในการเปลี่ยนชิ้นส่วนนะครับต้นทุนในการเปลี่ยนชิ้นส่วนก็คงจะสูงขึ้นซึ่งอย่างที่บอกครับต้นทุนในการเปลี่ยนเนี่ยอาจจะสูงกว่าราคาที่เราซื้อชิ้นส่วนนั้นเข้ามาซะด้วยซ้ำนะครับเพื่อนๆเห็นภาพไหมครับว่าต้นทุนเนี่ยมันไม่ได้มีเพียงแค่ตัววัตถุดิบนะมันยังมีเรื่องของค่าแรงค่าเสียเวลาในการที่จะต้องเปลี่ยนด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุนของคุณภาพเนี่ยมันสูงพอสมควรนะครับลองนึกภาพว่าหากกระบวนการของเพื่อนๆมีของเสียอยู่ประมาณ 10% นะครับหากเราทำของดี1ชิ้นเนี่ยทำการประกอบเนี่ยสมมติว่า5นาทีแต่ว่าถ้าเราต้องถอดประกอบแล้วก็ประกอบเข้าไปใหม่สมมติว่าใช้เวลา10นาทีนะครับใช้เวลา2เท่าของระยะเวลาในการผลิตโดยทั่วไปแล้วก็มีของเสีย 10% นะครับนั่นหมายความว่าเราจะเสียนะครับเวลาในการที่จะต้องไปแก้ไขสิ่งเหล่านั้นเนี่ย
จำนวนเพิ่มขึ้นนะครับเป็นอย่างมากเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะดีกว่าไหมครับถ้าหากเราวางแผนทางด้านคุณภาพนะครับทั้งเรื่องของวัตถุดิบทั้งเรื่องของคุณภาพของกระบวนการในการประกอบนะครับเพื่อทำการลดอัตราของเสียลงไปนะครับแล้วก็จะเป็นการลดต้นทุนในทางอ้อมด้วยเห็นภาพไหมครับเพื่อนๆหลายท่านเนี่ยนะครับอาจจะยังไม่ได้ตระหนักมากนักนะครับเพราะว่ามองว่าต้นทุนด้านอื่นเนี่ยมันเยอะกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับอันนี้แล้วแต่กระบวนการนะครับหากของเสียเหล่านั้นเนี่ยมูลค่าไม่ได้สูงนะครับเราอาจจะไม่ได้ไปใส่ใจเรื่องของคุณภาพมากนักแต่หากชิ้นส่วนหรือสินค้าที่เพื่อนๆกำลังผลิตเนี่ยหากเสียไปแล้วต้นทุนเนี่ยหลักพันหลักหมื่นบาทนะครับหลักแสนบาทหรือบางครั้งอาจจะเป็นหลักล้านบาทเนี่ยตัวของเสีย1ชิ้นเนี่ยนะครับมูลค่าสูงเนี่ยแล้วเพื่อนๆก็อาจจะเริ่มสนใจมากขึ้นว่าทำอย่างไรคุณภาพของสินค้าเนี่ยมันจะสูงขึ้นลดอัตราของเสียให้มันลดลงได้ไหมนะครับอันนี้เป็นกระบวนการในการประกอบรถยนต์ใช่ไหมครับแล้วกระบวนการอื่นๆล่ะมันไม่ได้เหมือนกับการประกอบรถยนต์เนี่ยนะครับอย่างเช่นเรื่องของกระบวนการในการทำงานนะครับที่เป็นออฟฟิศนะครับไม่มีตัววัตถุดิบมาจากซัพพลายเออร์ให้มาประกอบเป็นสินค้านะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าการที่เพื่อนๆไม่มีซัพพลายเออร์อันนั้นเนี่ยจริงหรือไม่อย่างไรก็แล้วแต่เราก็ต้องรับอินพุตจากภายนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่ค้าลูกค้านำข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาประกอบนำมาตัดสินใจหากข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยไม่มีคุณภาพไม่สมบูรณ์ไม่ครบถ้วนเพื่อนๆก็จะเสียเวลาในการติดตามหาข้อมูลที่มันขาดหายไปนะครับโดยปกติเพื่อนๆอาจจะใช้เวลาในการทำงานเพียง5นาทีแต่หากเพื่อนๆต้องไปเสียเวลาติดตามข้อมูลเพิ่มเติมติดตามข้อมูลที่มันไม่ครบถ้วนที่มันไม่ถูกต้องอาจจะเสียเวลาถึง10นาทีนะครับเห็นภาพไหมครับว่าในกระบวนการทางด้านบริการเนี่ยก็สามารถมีดีเฟกต์นะครับเกิดขึ้นได้เช่นกันความเสียหายผลกระทบนะครับต่อกระบวนการในภาพรวมนะครับแม้ว่าตัวแมททีเรียลของเราเนี่ยมูลค่าอาจจะไม่ได้สูงนะครับเป็นกระดาษบ้างเป็นข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์บ้างนะครับไม่ได้เป็นชิ้นส่วนที่เราไปซื้อมาในราคาสูงแต่เพื่อนๆอย่าลืมนะครับว่าแล้วค่าแรงล่ะครับค่าจ้างค่าเสียเวลาล่ะครับในการที่เราต้องไปติดตามข้อมูลเหล่านั้นหาข้อมูลมาครบถ้วนต้นทุนในการติดตามก็ไม่มีแต่หาข้อมูลมาไม่ครบหรือไม่ถูกต้องต้นทุนจะเกิดขึ้นแล้วครับก็คือต้นทุนในการติดตามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่นะครับเรามักจะมองไม่เห็นเรื่องต้นทุนในงานบริการเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันไม่มีของเสียกองไว้ให้เราดูมันเกิดขึ้นนะครับแล้วมันก็ไม่มีใครสังเกตเห็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเวลาเราพูดถึงกระบวนการผลิตหรือกระบวนการบริการก็แล้วแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกระบวนการนะครับที่มีของเสียจำนวนมากเนี่ยมันไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันหรอกครับเพียงแค่กระบวนการผลิตเนี่ยของเสียเนี่ยมันสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าได้ง่ายนะครับแต่งานบริการนะครับอาจจะยากในการที่เราจะมองเห็นของเสียเหล่านั้นบางครั้งมันเกิดแล้วแก้ไขเสร็จก็ไม่มีใครมองเห็นแล้วนะครับแต่หากเราทำการติดตามทำการตรวจสอบทำการตรวจนับแล้วก็ทำการประมาณนะครับว่าของเสียที่เรามองไม่เห็นเนี่ยมันมีมากน้อยขนาดไหนมันก่อให้เกิดความสูญเปล่าไปแล้วเท่าไหร่เพื่อนๆจะเริ่มมองเห็นต้นทุนที่เกิดขึ้นเพื่อนๆจะเริ่มตั้งคำถามว่าทำอย่างไรที่กระบวนการของเราจะมี
อัตราของเสียนะครับให้มันน้อยลงได้หรือไม่เพราะว่าเพื่อนๆเริ่มมองเห็นต้นทุนแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความท้าทายของงานบริการนะครับก็คือทำอย่างไรที่ทำให้ดีเฟกต์เหล่านั้นเนี่ยสามารถที่จะมองเห็นได้สามารถที่จะตรวจนับได้นะครับเพื่อประเมินความสูญเปล่าที่มันเกิดขึ้นนะครับพอเรามองไม่เห็นเราประเมินไม่ได้เราก็เข้าใจว่ามันไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นความท้าทายนะครับมาถึงจุดนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆน่าจะเริ่มตระหนักแล้วนะครับว่าปัญหาทางด้านคุณภาพเนี่ยมันส่งผลต่อเรื่อง productivity เช่นไรนะครับแล้วอยากให้เพื่อนๆเนี่ยหันมาเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์นะครับไม่ใช่มองเพียงแค่เรื่องของการจะเพิ่มกำลังการผลิตเท่านั้นหากกำลังการผลิตเพิ่ม3เท่านะครับแต่ defect ที่มันเกิดขึ้นคือ 30% สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือต้นทุนในการแก้ไขงานที่มันเสียนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมศิววงศ์ค่อนดีก็ขอจบคลิปเอาไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ